ของเราในวันนี้นะครับศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขนะครับนักวิชาการด้านความมั่นคงจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณนะครับที่มาก็มีหลายเรื่องที่น่าพูดคุยกันนะครับรวมไปถึงท่าทีของกองทัพในวันนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็ครบรอบเหตุการณ์พฤษภาจริงแล้วท่านยศ35เนี่ยผ่านไป22ปีนะฮะแล้วก็มีเหตุการณ์พฤษภาปี53ผ่านไป4ปีด้วยเชิญให้อาจารย์พูดถึงเริ่มที่35ก่อนดีไหมครับผมรู้สึกคนไม่ค่อยพูดถึงนะเนื่องจากวันนี้กระแสการเมืองเนี่ยมันกบเรือพองยิ่งเหตุการณ์ปี35เนี่ยผมว่าตอน35เนี่ยเรื่องใหญ่หลายท่านที่ดูรายการทีวีอยู่เนี่ยผมเชื่อว่ามีส่วนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปสู่ปี35เนี่ยมันเห็นชัดว่ามันมีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยอย่างเป็นจริงเป็นจังคำถามผมแล้ววันนี้หลายกลุ่มเนี่ยหายไปไหนทำไมหลายกลุ่มที่สู้วันนั้นเนี่ยวันนี้สวิงไปเป็นอีกแบบนึงปี35ตอนนั้นกลุ่มหมอก็เป็นแนวหน้าในการเรียกร้องประชาธิปไตยแต่เสียว่าประชาธิปัตย์คุณจำลองสีเมืองรัศดรอาวุโสมาประเวศวสีนะครับวันนี้สวิงหมดเลยผมตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยอาการสวิงอย่างนี้เนี่ยแปลกนะครับแต่สำคัญที่สุดเนี่ยผมว่าเราลืมไม่ได้คือปี35เนี่ยเราสู้เรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือเราอยากได้นายกที่มาจากการเลือกตั้งเอ๊ะพอวันนี้ผ่านไปเนี่ยเราบอกเราไม่เอาละคนกลุ่มเดิมเนี่ยที่เคยสู้เนี่ยแต่ผมยังยืนยันเรื่องนายกเลือกตั้งนะแต่คนกลุ่มเดิมที่เคยสู้ในทิศทางเนี่ยทำไมเปลี่ยนไปแล้วบวกกับ4ปีที่เราเห็นหลังจากปี35เนี่ยการปราบใหญ่การร้อมปราบใหญ่ที่ราชประสงค์เห็นทั้งบทบาททหารเห็นทั้งการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับเห็นทั้งสำคัญที่สุดคือการขับเคลื่อนประชาธิปไตยของประชาชนในหลายส่วนวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเปลี่ยนใหญ่ยุค14ตุลา6ตุลาเนี่ยมันเป็นยุคของกระบวนนักศึกษาแต่ผมว่าวันนี้กระบวนประชาชนเนี่ยก่อรูปก่อร่างจริงๆในประเด็นที่ว่าทำไมจุดยืนของคนเปลี่ยนเนี่ยนะฮะถ้ามานั่งลองคิดดูอาจจะเป็นไปได้มั้ยฮะว่าคนเนี่ยก็คือเล่นพรรคเล่นพวกกันเหมือนเดิมบังเอิญในสมัยนั้นเนี่ยพรรคพวกของตนเองเนี่ยกลับเป็นฝ่ายที่ไม่ได้อำนาจจากการยึดอำนาจไงฮะเหมือนอาจารย์เข้าใจผมใช่มั้ยเหมือนก็แต่ในวันนี้บังเอิญพรรคพวกตนเองนั้นอาจจะได้อำนาจจากการยึดอำนาจก็เลยเคลื่อนอย่างนี้ผมคิดว่าอธิบายอย่างนั้นก็ชัดโดยความสัมพันธ์นะครับแต่ผมว่าปัญหาใหญ่เนี่ยสิ่งที่ตกใจคือผมคิดว่าเป็นปัญหาความคิดนะครับผมคิดว่าปัญหาความคิดที่ไม่สุกงอมในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันผลักดันให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยสวิงง่ายนะครับแล้วสำคัญเนี่ยผมเข้าใจว่าการต่อสู้หลังปี35เนี่ยส่วนหนึ่งมันผสมผสานด้วยปัญหาอารมณ์นะครับความชอบความไม่ชอบเอ๊ะพอปี40เราสู้มากนะชูไอ้ธงเขียวนะครับเขียวอ่อนผมยังล้อเล่นไม่ชูธงเขียวขี้ม้านะครับแล้วเราก็ดันหนุนฉบับปี40และหลายคนเชื่อวันหลังจากนี้เนี่ยรัฐทหารไม่มีแล้วล่ะนะครับผมเนี่ยแทบไม่ต้องมีเวทีพูดเรื่องทหารกับการเมืองเพราะว่าคนเนี่ยพูดเรื่องชับไตคนพูดเรื่องน้ำหนุนเอ๊แต่พอสวิงเนี่ยสวิงน่ากลัวนั่นแสดงว่าจริงแล้วเวลาทหารจะยึดอำนาจเนี่ยเขาอาจจะเรียนรู้จากเหตุการณ์ในปี 3-4 ก็ได้ว่าในช่วงนั้นถ้าเกิดพูดง่ายคือถ้าคุณบริหารความรู้สึกประชาชนไม่เป็นเนี่ยแต่คุณทำไม่ได้แต่ถ้าคุณทำเป็นเนี่ยคุณอาจจะทำแล้วคือผมคิดว่าสมมติเอาสำนวนที่คุณปื้มตั้งโจทย์ให้เราว่าบริหารความรู้สึกประชาชนได้แล้วยึดได้เนี่ยผมว่าของจริงก็ไม่ทั้งหมด มันมีกระแสอื่นนะครับย้อนกลับไปสู่พฤษภาปี35เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นคือรัฐประหารจากปี34เนี่ยถ้ามันเกิดเนี่ยมันเกิดผิดเงื่อนเวลาเพราะโลกเนี่ยมันเป็นโรคาภิวัตครับนะครับถ้าเราจำได้เนี่ยตอนปี3มกรา34ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือสงครามที่อ่าวเปอร์เซียแล้วตามมาด้วยการเปิดกระแสการเมืองในเวทีโลกที่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐประหารที่ไทยในปี34เนี่ยผมคิดว่ามันคล้ายๆรัฐประหารตอนปี49คือเป็นสินค้าที่ขายไม่ออกนะครับในเวทีโลกเนี่ยไม่รับแล้วพอเคลื่อนไหวในปี35เนี่ยผมคิดว่าชัดนะครับเราเห็นตัวแบบของเทียนันเหมินนะครับผมคิดว่าคู่ขนานกับพฤษภา35ไทยเห็นพระเอกที่เทียนันเหมินคือเครื่องแฟด
ขบวนนักศึกษาจีนเนี่ยใช้เครื่องแฟกขอเบอร์สำนักข่าวต่างประเทศขอเบอร์คนต่างๆที่อยู่นอกประเทศเนี่ยแฟกเอกสารทุกอย่างเนี่ยออกไปขอให้ช่วยเหลือและซัพพอร์ตการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาจีนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกล้อมปราบใหญ่เราเนี่ยเห็นพระเอกคือมือถือหลายคนคงจำได้นะครับใช้มือถือผมอยากเล่านิดหนึ่งมีการโทรศัพท์มือถือจาก BBC ที่ลอนดอนเนี่ยลงมาถึงแกนนำการชุมนุมที่นูซอรีนะครับระหว่างที่มีการสัมภาษณ์ผ่านมือถือเนี่ยแบ็คกราวด์ของเสียงสัมภาษณ์เนี่ยเป็นเสียงกระสุน M16 ผมบอกกองทัพแพ้แล้วล่ะคนฟังทั่วโลกที่ฟังเนี่ยแบ็คกราวด์มัน M16 จริงๆไม่ใช่ M16 อย่างที่เราดูในภาพยนตร์นะครับเพราะฉะนั้นกระแสโลกเนี่ยไม่ไปเพราะฉะนั้นแม้ว่าอารมณ์คนส่วนหนึ่งในบ้านอาจจะไปบ้างแต่ผมว่าตอนนั้นอารมณ์คนส่วนใหญ่ไม่เอาชนชั้นกลางในเมืองช่วงนั้นไม่เล่นกับทหารนะครับแต่แปลกพอวันนี้เนี่ยหลังปี40เนี่ยแล้วมาสวิงใหญ่เนี่ยผมคิดว่าถ้าดูโดยเส้นเวลาเนี่ยประมาณ47นะครับประมาณ47ประมาณช่วงป้นปืนปักใต้เพราะอะไรเนี่ยครับเพราะงั้นอารมณ์คนสวิงเงื่อนไขการเมืองภายในสวิงด้วยกลุ่มคนที่เคยสู้เพื่อประชาธิปไตยกลุ่มคนที่เคยชูธงสีเขียวอ่อนอย่างนู้นปี40เนี่ยวันนี้หันหลังหมดเลยผมถามอาจารย์หน่อยนึงคือเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องการสวิงอารมณ์ของอารมณ์ของผู้คนเนี่ยผมอยากจะถามอย่างนี้ว่าการที่อารมณ์ของผู้คนสวิงอย่างเช่นปี40เนี่ยต้องการนายกมาจากการเลือกตั้งนะครับหรือว่าปี35นายกต้องการนายกมาจากการเลือกตั้งมันส่งผลให้กองทัพมันบทบาทลงไปแต่พอหลังจาก47เป็นต้นมานะครับมีการรัฐประหารเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างจนปัจจุบันเนี่ยเกือบ10ปีแล้วเนี่ยการเกิดมวลชนฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยอย่างชัดเจนเรียกร้องนายกพระราชทานต่อเนื่องอย่างชัดเจนเรียกร้องรัฐประหารอย่างชัดเจนเนี่ยมันจะทำให้กองทัพหรือชนชั้นนำฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยเนี่ยย่ามใจแล้วทำอะไรที่มันขวางโลกมากขึ้นได้หรือเปล่าผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยแต่พวกเขาทำไม่ได้อย่างหนึ่งถ้าเราย้อนกลับสู่ปี49เนี่ยผมเคยได้ยินมีคนพูดว่าบทเรียนใหญ่ของปีอนุรักษ์นิยมหลังรัฐประหารปี49คือไม่ตัดสินใจปิดประเทศไทยแต่ผมก็ท้าบอกคุณปิดสิคือเขาเชื่อมันแรงไม่พอแรงไม่พอคือจะต้องขวากันนี้อีกผมคิดว่าถ้าเราปิดเนี่ยเราจะเป็นตัวตลกใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะประมาณปลายปี54เนี่ยพม่าเปิดประเทศแล้วถ้าหลัง49เราตัดสินใจปิดประเทศเนี่ยเราจะเป็นการเมืองที่ขายไม่ได้พูดไม่ได้เลยซึ่งตอนนี้เราก็เป็นตัวตลกแล้วในสิ่งที่ทำเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นแบบฆ่าตัวตายมีคนบอกผมว่าวันนี้ไปเมืองนอกเวลาเอาพาสปอร์ตไทยวางที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยถูกมองหน้าว่าเขาจากประเทศแต่ว่าน่าสนใจว่าเวลาคุยคนต่างชาติเขาจะถามว่าเราเป็นอะไรไปเพราะว่าเขายังรู้สึกว่าตามปกติแล้วเนี่ยเราเป็นประเทศที่น่าลงทุนน่าไปไม่ถึงจุดอย่างนี้เขาแค่ถามว่าเราเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผมสำหรับชนชั้นนำไทยเนี่ยอาจารย์ประเมินว่าเขาแคร์กับเรื่องพวกนี้ไหมผมคิดว่ามันตอบได้สองอย่างโดยอารมณ์เนี่ยเหมือนกับเขาไม่แคร์แต่เขาไม่แคร์เพราะเขาเชื่อว่าเขาสามารถที่จะแฮนด์เดิลสถานการณ์ระหว่างประเทศได้พูดง่ายๆพอที่จะปิดประตูคุยรับหลังจะไปเกี้ยวเสียกันรับหลังแต่เงื่อนไขปัจจุบันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะงั้นถ้าจะบอกว่าจนจะนำไทยไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องพวกนี้ผมว่าก็ไม่ทั้งหมดถ้าเขาไม่คิดเนี่ยผมว่าเลือกตั้งธันวาปี50ไม่เกิดแต่ว่าเงื่อนไขที่ทำให้เกี้ยวเสียกับมาอำนาจต่างประเทศเพื่อให้ยอมรับการรัฐประหารหรือการแทรกแซงของอำนาจนอกระบบไม่ได้ตอนนี้มันมีอะไรบ้างคือผมคิดว่าวันนี้ถ้าจะเอาผลประโยชน์ไทยไปเป็นตัวรอบแบบเขาเนี่ยไม่ง่ายผมเปรียบเทียบภาพชัดที่สุดคือการเลือกตั้งปีธันวาของปี50ครับอย่างที่ผมพูดเสมอว่าถ้าจนชั้นนำไทยเชื่อว่าปัจจัยระหว่างประเทศไม่สำคัญเนี่ยธันวา50ไม่ได้เลือกแต่ผมคิดว่าหลังจากรัฐประหารกันยา49จนถึงธันวา50เนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลคมช.เนี่ยถูกกดดันมากแล้วมีรายละเอียดเยอะมากคนที่รู้เรื่องดีที่สุดคือกระทรวงต่างประเทศไทยแต่จะพูดหรือไม่พูดเนี่ยคงเป็นปัญหาและอาจารย์คิดว่ารอบนี้เนี่ยโดยเฉพาะบทบาทของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาพูดย้ำอยู่หลายครั้งอาจารย์คิดว่ามีบทบาททั้งแถลงการทางการส่งตัวบุคคลถ้าเราจำได้เนี่ยก่อนปีใหม่ช่วงต้นม็อบเลยคือผมนึกออกอยู่ๆเนี่ยผบ.ซินแปคคือผบ.กองกำลังของสหรัฐในแปซิฟิกเนี่ยเดินทางเข้าพบนายกแล้วคนที่นำเข้าพบคือผบ.สุดไทยผมคิดว่าสัญญาณชัดนะแล้ววันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สหรัฐหลายสันทูตเนี่ยบ่นว่ารัฐบาลเขาเนี่ยออกแถลงการจนสุดทางแล้วนะกับการเมืองไทยครับคือไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วหวังว่าจะเตือนสติหวังว่าจะพาการเมืองไทยเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วผมเห็นด้วยนะพอออกต่างประเทศเนี่ยหลายคนตกใจตกลงเกิดอะไรในกรุงเทพเกิดอะไรในเมืองไทยแต่ว่างั้นแสดงว่ารอบนี้ที่พยายามทำกันอยู่ด้วยการใช้สวแล้วก็ใช้ศาลแล้วก็ใช้กกต.เนี่ยโยนลูกบอลกันไปกันมาก็เพราะว่าทหารเนี่ยทำได้แค่กองทัพทำได้เท่านี้นะครับแล้วเกินกว่านี้เนี่ยกองทัพก็เสี่ยงแล้วผู้นำกองทัพผมว่าชัด
ตัดสินใจไม่เล่นสำนวนที่ผมใช้คือไม่เคลื่อนไม่ยึดไม่เคลื่อนไม่ยึดทำก็ทำอย่างนี้แต่ว่าการที่โอเคแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ดูเหมือนว่ามันมีคนในสื่อเนี่ยสื่อโดยที่สื่อที่ฝักใฝ่กับฝ่ายเผด็จการเนี่ยพยายามที่จะปูเรื่องให้เห็นว่าตัวองค์กรต่างๆเป็นปัญหายกเว้นทหารสามารถเป็นพระเอกได้เนี่ยมันจะมีสื่อที่พยายามที่จะวาดภาพนั้นให้เห็นนะคือผมคิดว่าสื่อขายจุดนี้เนี่ยว่าที่จริงเนี่ยผมว่าขายไม่ออกนะผมว่าคนรับมุกสองฝ่ายเนี่ยผมว่าวันนี้ชัดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนไม่อยากเห็นการรัฐประหารเพราะรู้ว่าถ้ารัฐประหารเนี่ยมันพาการเมืองไทยถอยมากแล้วเรารัฐประหารในภาวะที่การเมืองพม่าเปิดเรารัฐประหารในภาวะที่อาเซียนกำลังเป็นประชาคมเนี่ยผมว่าดูไม่จืดเลยนะใช้คำนี้ก็แล้วกันแต่สมมติลองคิดแบบนี้ได้ไหมว่าคือคำอธิบายหนึ่งในช่วงหลังรัฐประหาร2549คือการเมืองไทยเป็นเรื่องของเครือข่ายบางเครือข่ายคำถามคือกองทัพจะรัฐประหารภายใต้การเรียกร้องหรือการขอร้องหรือการพูดยังไม่เป็นทางการของบางเครือข่ายได้หรือเปล่าคือผมว่าไม่ง่ายวันนี้ไม่ง่ายเพราะปัจจัยหลายอย่างเนี่ยมันต้องคิดเพราะอะไรครับเพราะตอนรัฐประหารปี49เนี่ยสมมุติเราถอยกลับไปคนไม่เชื่อนะว่าจะมีผมเนี่ยเคยสัมภาษณ์จำได้ว่าสักไม่กี่ประมาณ2สัปดาห์ก่อนรัฐประหารเนี่ยผมยืนยันว่ายึดถ้าวิเคราะห์นะครับผมพูดในช่วงก่อนนั้นแต่ผมคิดว่ากระแสตอนนั้นไม่มีใครเชื่อถอยกลับไปไกลกว่านั้นหลังปี35เนี่ยไม่มีใครพูดเลยรับไม่เชื่อครับหลังรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยประเด็นเรื่องรัฐประหารเนี่ยในหมู่นักวิชาการแทบจะปิดประตูเลยไม่มีคนเชื่อนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้หลังรัฐประหารปี49หลังการร้องปราบเสื้อแดง2รอบ52 53หลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองของทุกฝ่ายทั้งหมดรวมทั้งกปปสเองเนี่ยผมคิดว่าทหารคิดเยอะนะครับการรัฐประหารรอบนี้ไม่สนุกและไม่ง่ายนะครับเพราะปัจจัยต่างๆเนี่ยไม่เหมือนเดิมรวมทั้งปัจจัยที่พวกเราพูดปัจจัยระหว่างประเทศวันนี้ผมว่าชัดแปลว่าถ้าต่อให้มีการขอร้องโดยพลังบางฝ่ายก็จะไม่เกิดรัฐประหารไม่ง่ายผมตอบอย่างนี้ไม่ง่ายไม่ง่ายแปลว่าจะได้ได้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขในภาวะแบบเดิมเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับประเด็นนี้นะครับว่าท่าทีของทหารจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงการเมืองแบบนี้นะครับคุยกับดร.สุรชาติบำรุงสุขนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ครับคุยกันว่าเฮ้ยเขาจะยึดอำนาจกันหรือเปล่าคำตอบเราก็คือไม่น่าจะทำกันแต่ผมแต่อาจารย์ไม่บอกไม่น่าจะทำหรือว่าไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายแต่อาจารย์มองข้อเสนอ7ข้อของคุณประยุทธ์ยังไงฮะก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยกลับมาเรื่องรัฐประหารนิดนึงครับเดี๋ยวอาจารย์ผมคิดว่าวันเนี้ยของจริงรัฐประหารคือวันเนี้ยท่านผู้ชมดูผมแล้วอย่าตกใจนะครับหมายถึงอะไรครับวันนี้ว่าถ้าคุณวัฒน์ธำรงเข้าพบแล้วไม่ทราบจะเรียกอะไรรองประธานสวหรือจะเรียกรักษาการว่าที่ประธานว่าที่ก็ไม่ได้เพราะการประชุมไม่ได้เป็นการใช้คำว่าว่าที่ก็ดูดีเกินผมก็ไม่แน่ใจรองประธานสวที่รองประธานเรียกคุณสุรชัยแล้วกันฮะนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณนิวัฒน์ธำรงพบครับคุณสุรชัยแล้วเกิดรัฐบาลจะโดยเงื่อนไขอะไรแล้วถูกบีบแล้วตอบรับที่จะลาออกผมว่าเนี่ยสมมุตินี่แหละรัฐประหารเพราะฉะนั้นรัฐประหารจริงไม่จำหาจากทหารก็เสริมกับที่สารมนุนวินิจฉัยซึ่งเป็นการรัฐประหารนายกรัฐมนตรีไปด้วยแล้วอันนี้ครบอีกผมเนี่ยเคยมาพูดในรายการของ Voice View อย่างหนึ่งว่าวันนี้ของจริงเนี่ยรัฐประหารไม่ทำโดยกองทัพแต่ทำโดยสถาบันตุลาการผมไม่เคยใช้คำในระยะหลังว่าตุลาการพิวัตรผมคิดว่าภาษาเนี่ยเป็นภาษาบวกแล้วปีกนักวิชาการที่เป็นนักวิชาการฝ่ายซ้ายแต่วันนี้กลายเป็นปีกขวาเนี่ยสร้างวัฒกรรมหรือภาษาตัวนี้ขึ้นมาอันนี้คือสร้างโดยธีรยุทธบุญมีก็วันนี้ในปี2549เสริมนิดนึงได้ไหมว่าคือจริงการที่รัฐประหารโดยสารเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าทหารอีกเพราะเหมือนกับว่าเราด่าได้เราด่าไม่ค่อยได้เราชุมนุมต้านก็ไม่ค่อยได้ก็มีเหมือนกับว่าเราต้องเคารพมีเพดานมันมีเพดานอยู่ทั้งนะครับอยากจะถามอาจารย์เพราะเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องคุณนิวัฒน์บุญทรงพบกับคุณสุรชัยว่าถ้ามันมีการพบกันแล้วมันจะหมายถึงรัฐประหารอาจารย์ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมว่าผมคิดว่าถ้าเกิดรัฐบาลไปตอบรับที่จะลาออกอย่างที่ถ้าเมื่อวานใครดูข่าวผมว่าเมื่อวานดูข่าวเนี่ยน่าตกใจนะ บทบาทสวที่ออกมาเรียกร้องเรามีสวท่านหนึ่งเป็นหมอออกมาเรียกร้องนี่พูดชัดมากบอกรัฐบาลต้องเสียสละต้องลาออกทุกอย่างผมว่าถ้ารัฐบาลตัดสินใจรับสิ่งที่พวกเขาเสนอเนี่ยผมว่านี่แหละรัฐประหารแล้วถ้าย้อนกลับไปดูปลายทิศคนมานั่งโฟกัสอยู่กับปัญหา7ข้อของปปทผมว่าไม่ใช่ของจริงเขาจะให้ทำอะไรนะเขาจะให้รัฐบาลให้รองนายกนี่ว่าทำรองเนี่ยให้รัฐบาลให้ครม.เนี่ยครม.ที่เหลือออกอ๋อหรือมีอีกแนวคิดนึงนะอันนี้บันเจิดกว่าปรับครม.นี่อาจารย์นี่ยังไงแล้วออกครม.หนึ่งคนเนี่ยที่เป็นคนกลางเนี่ยเอาคนนอกมานั่งข้างในไล่คนนั้นขึ้นมาเป็นรักษาการนายกสมมติมีการทำสุดแบบนี้เช่นเอาใครดีฮะ
หม่อมราชวงศ์คนนึงขอโทษหม่อมราชวงศ์คนนึงถูกแต่งตั้งโดยคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์มาเป็นรองนายกแล้วทำหน้าที่รักษาการผมไม่ค่อยเชื่อผมไม่ค่อยเชื่อผมคิดว่าการเมืองมันไม่ง่ายมันตลกเลยสูตรเนี้ยมันไม่ง่ายมันดูง่ายแต่มันไม่ง่ายผมคิดว่าสิ่งที่สวพูดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยย้อนกลับมาเนี่ยจะเห็นชัดวันนี้การเมืองไทยชัดมีฝ่ายเพราะงั้นฝ่ายหนึ่งรับก็มีฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งไม่รับเพราะงั้นในปัญหาอย่างนี้เราเห็นชัดว่าถ้าคิดว่าอะไรออกแล้วคนสองฝ่ายรับได้ผมว่าไม่มีทำไมไม่ทำแบบแมนๆไปเลยทำไมศาลรัฐธรรมนูญรอบนี้เนี่ยไม่ทำให้หลุดทั้งครม.ไปเลยแต่วันนั้นนั่งดูคำวินิจฉัยเนี่ยเราก็งงนะว่าทำไมเขาไม่ทำให้เสร็จผมว่าสุดท้ายกลับมาประเด็นง่ายๆคือเหมือนอย่างที่อาจารย์ถามว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายชนชั้นนำไทยกล้าทำจนสุดซอยไหมผมว่าก็ไม่กล้านะครับปัญหาวันนี้การเมืองไทยไม่มีใครกล้าเล่นเกมสุดซอยเมื่อไม่เล่นเกมสุดซอยเนี่ยมันเกิดภาวะใช้อำนาจแบบคาราคาซังผมไม่ได้ยุให้เขาใช้มากกว่านี้นะครับเป็นแต่เพียงผมเข้าใจอธิบายเนี่ยผมว่าปัญหาใหญ่ตุลาการที่ปฏิผมว่าวันนี้ไม่ใช่ตุลาการพิวัตรตุลาการที่ปฏิที่ขับเคลื่อนเนี่ยก็เคลื่อนไม่ได้หมดแต่เคลื่อนแล้วต้องอาศัยอีกสองส่วนกกต.ส่วนหนึ่งกับสภาสูงอีกส่วนกกต.ก็พูดตกลงจะเลือกไม่เลือกเนี่ยถามจริงก็ไม่รู้แต่ว่ามันสะท้อนว่าอีกฝั่งหนึ่งก็กล้ากลัวเหมือนกันพอกันเมื่อวันเสาร์นี้ผมไปที่สัมมนาแห่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์บูพันธ์กับอาจารย์สมชัยพัทรานนท์พูดประเด็นหนึ่งน่าสนใจว่าไอ้ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมาหลายปีเนี่ยการที่ศาลมันไปล้มนโยบายของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกกต.เตะถ่วงการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องก็ดีเนี่ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยเห็นว่าเป้าของความขัดแย้งเป้าของฝ่ายซึ่งพยายามจะขโมยอำนาจประชาชนมันอยู่ที่ใครจากที่ประเด็นนี้มันมีเหตุผลคือผมว่ามีเหตุวันนี้เนี่ยในมุมหนึ่งเนี่ยผมว่าเราเห็นภาพชัดขึ้นของสิ่งที่เรียกว่าขบวนอนุรักษ์นิยมไทยชุดใหม่ต้องใช้ว่าชุดใหม่ครับ neo conservative นะฮะผมใช้คำนี้นะมีใครบ้างผมนึกถึงบุชมีใครบ้างผมใช้ neo con มาตลอด neo con ผมเรียก neo con ไทย neo con ไทย neo con ไทยเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือปีกนักวิชาการครับนะครับผมว่าส่วนหนึ่งของการไม่รู้วิจารณ์ก็ได้ไหมการเคลื่อนไหวที่สเปซสปะบางอย่างของกปปส.เนี่ยผมสงสัยว่ามาจากนักวิชาการพวกเราเช่นอะไรบ้างที่อาจารย์คิดว่าสเปซสปะผมคิดว่าลักษณะที่มีลักษณะของการยึดเมืองยึดอะไรเต็มที่ที่เราเห็นแบงคอกชัตดาวน์ผมเนี่ยเคยมาพูดกับพวกเราทีหนึ่งว่านี่คือโมเดลเปรโตการ์ดแล้วผมคิดว่านี่วันนี้กำลังจะเข้าสู่โมเดลเปรโตการ์ดถ้าเมื่อวานหรือท่านผู้ชมดูสภาพแรงงานออกมาแล้วนะครับแล้วประกาศเตรียมเคลื่อนไหวใหญ่ของกรรมกรไอ้โมเดลนี้นี่ของประเทศอะไรเนี่ยของรัสเซียอ๋อเหรอฮะปฏิวัติรัสเซียตอนเดือนตุลาขาดอย่างเดียวใช่ไหมครับปฏิวัติรัสเซียเดือนตุลาเนี่ยกรรมกรผสมกองทัพยึดอำนาจในเปโตรการ์ดวันนี้ผมคิดว่าเขาทำอย่างนี้โดยหวังว่าถ้าสหภาพออกมาเล่นเกมชัตดาวน์ด้วยการหยุดระบบสาธารณูปโภคบางอย่าง ระบบขนส่งบางอย่างเนี่ยสุดท้ายทหารจะออกแล้วสุดท้ายทหารจะเข้าร่วมกับปปปส.ผมไม่รู้ใครคิดแต่ผมคิดว่าจะรับหรือไม่รับเนี่ยนี่คือโมเดลรัสเซียของการแต่มันแย่มากนะคิดแต่ว่าแสดงว่าสำหรับฝ่ายซึ่งต้องการล้มประชาธิปไตยรอบนี้เนี่ยเขายังเชื่อว่าต่อใหพลเอกประยุทธ์ไม่กล้ารัฐประหารโดยตัวเองก็อาจจะมีบางกลุ่มในกองทัพเขาก็ดันไว้เขาดันเอาสถานการณ์ไปดันกองทัพซึ่งในที่สุดจะมีคนทำผมคิดว่า7ข้อเนี่ยผมวิเคราะห์ต่างกับสื่อผมคิดว่าวันที่ออกมาเนี่ยสื่อตกใจผมบอก7ข้อเนี่ยสะท้อนอะไรสะท้อนว่าทหารเองก็ถูกบีบทหารเองก็ถูกบีบอ่าน7ข้อดีๆเนี่ยผมคิดว่าสะท้อนคือทหารไม่อยากทำแล้วส่งสัญญาณเตือนว่าอย่าทำอย่างนี้เพื่อให้ทหารออกมาเพราะทหารไม่อยากออกเข้าใจแล้วคือเขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้แต่เขาอยู่ตรงนี้แค่นี้อะไรเงี้ยภายใต้ความไม่อยากออกเนี่ยอาจารย์คิดว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นตัวละครซึ่งทำให้ไม่เกิดรัฐประหารในตอนจบได้ไหมผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ใช่นึกถึงท่านผบ.ทบ.ท่านเดียวผมเชื่อว่าทั้งปปส.อ.ปปส.ร.เนี่ยรวมทั้งปปส.เนี่ยถามว่าอยากเล่นเกมนี้ไหมผมเนี่ยพูดกับทุกคนเวลาถูกถามเรื่องทหารผมบอกถ้ายึดละสองถ้ายึดไม่ออกแถลงการบทเรียนที่เราเห็นมาตลอดยึดเลยเพราะถ้าเขายังออกแถลงการประวิงไปอย่างเนี้ยผมว่าทหารก็ซื้อเวลาแล้วไม่อยากเอาตัวเข้ามาเพราะอะไรครับเพราะมีบางวลีที่อยู่ใน7ข้อว่าสถานการณ์เนี่ยซับซ้อนและยุ่งยากทหารก็ยอมรับนะผมว่าไม่ใช่ไม่ยอมแต่ก็มีตัวละครบางตัวที่คนก็จะเมนชั่นในวงการทหารเช่นบทบาทของคุณไพบูลย์บทบาทคุณอภิรัตน์ พงษ์สมพงษ์อย่างเงี้ยวันนี้เนี่ยทุกกลุ่มในสังคมมีปีกขวาหมดขวาอาจารย์พวกเราในขนาดนะครับที่คอยแต่จะพูดว่าที่คอยชงไงมาตรานู้นมาตรานี้เนี่ยกระโดดไปกระโดดกันมาเนี่ย
มันก็มั่วเหมือนกันนะมันไม่มั่วหรอกคุณปลื้มคือมันอยู่เป็นองคาพยพเดียวกันซึ่งมันไปสู่จุดหมายเดียวกันแต่พยายามหาทางออกหลายๆทางทําให้เห็นว่าไอ้การเลือกตั้งมันคือทางตันด้วยตัวมันเองแต่มันมีวิธีการผลักไปสู่จุดนั้นแต่ผมว่าก็ผลักไม่ออกการที่คุณสุเทพเหมือนกับว่าเขาต้องหยิบมาตราตอนแรกมาตรา7เสร็จแล้วมาตรา3เสร็จแล้วตอนหลังมาตรา132 170กว่า180เนี่ยมันสะท้อนถึงความแบบจนตรอกเหมือนกันเห็นด้วยผมเห็นด้วยแล้วผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยต้องหยิบทั้งน้ำนูนอ้างไปอ้างมาไขว้กันไปไขว้กันจนสุดท้ายไม่รู้จะอ้างอะไรแต่อ้างเรื่องเดียวสุดท้ายเอานายกคนกลางจะไม่ได้ใช้ภาษาใหม่ก็บอกนายกที่ไม่มาจากการเลือกตั้งแต่นายกที่ไม่มาจากการเลือกตั้งก็ตันอยู่กับที่ผมยังบอกวันนี้แหละรัฐประหารถ้าวันนี้คุณนายวัฒนรงค์ยอมรับเงื่อนไขของคุณสุรชัยนั่นแหละของจริงทหารก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่ทหารผมจะคิดว่าความอาจารย์คิดว่าความขัดแย้งเนี่ยมันถ้าไอ้อำนาจทางกลุ่มทางการเมืองต่างๆไม่สามารถที่จะฟันธงเสด็จน้ำได้เนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่าความขัดแย้งเนี่ยมันจะซึมไปสู่ในระดับสังคมแล้วมันอาจจะซึมไปแล้วใช่ไหมครับผมว่าซึมแล้วนะอาจารย์คิดว่ามันสามารถนำไปสู่ความรุนแรงผมว่าวันนี้เนี่ยความน่ากลัวเปรียบเทียบกับชอบพูดนะครับคือคนยุคผมยุค14ตุลา6ตุลาเนี่ยผมสงสัยว่ารอบเนี่ยกินลึกกว่าแล้วกินลึกมากด้วยนะครับเปรียบเทียบพวกเราผ่านตอนปี35ครับผมว่า35ไม่ลึกนะไม่ได้รู้สึกอะไรมากขนาดนี้35เนี่ยผ่านเร็วด้วยใช่ผ่านเร็วกว่า6ตุลาด้วยแต่ผมว่ารอบนี้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกตั้งแต่หลังรัฐประหารปี49แล้วถูกจอกย้ำเรื่องการร้อมปราบปี52ร้อมปราบใหญ่ปี53ก็กินลึกอีกนะครับแล้วมาปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพอมาวันนี้เนี่ยถ้าถามผมอยากเห็นการคลายด้วยการเลือกตั้งแต่อีกฝ่ายบอกไม่เอานะครับตอนปี51 52เนี่ยผมพูดวลีหนึ่งทางออกการเมืองไทยมีอย่างเดียวทำศาลให้เป็นศาลทำสภาให้เป็นสภาและทำรัฐบาลให้เป็นรัฐบาลและอยู่ด้วยการเมืองแบบปกติถ้าเรายอมรับแค่นี้ไม่ต้องมีสูตรสำเร็จอะไรเลยนะแต่ผมคิดว่าทุกวันนี้เราไม่ยอมรับความเป็นปกติแล้วเราอาศัยความไม่เป็นปกติด้วยการมีอำนาจพิเศษอำนาจไปนอกทุกอย่างเข้ามาจัดการแต่สุดท้ายมันก็มาตันด้วยเงื่อนไขทางกฎหมายนะครับตุลาการที่ประไตเนี่ยเดินได้ก็ด้วยกฎหมายแต่ตุลาการที่ประไตสุดท้ายก็ติดขัดด้วยกฎหมายไม่ต่างกันผมถามอีกคำถามหนึ่งเพราะอาจารย์ไฮไลท์เรื่องที่คุณนิวัฒน์ธำรงต้องเจอสุรชัยแล้วสมมติเกิดนิวัฒน์ธำรงต้องลาออกอย่างเงี้ยปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้นำไปสู่การที่คุณนิวัฒน์ธำรงต้องลาออกคือผมว่าเราเดาไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้อะไรหลังฉากเหมือนกับครั้งหนึ่งตอนที่เปลี่ยนขั้วในค่ายทหารครับเรามารู้ทีหลังว่าขั้วเนี่ยเขาไปคุยกันในค่ายแล้วเขาจัดการกันแล้วเพราะฉะนั้นรัฐประหารเงียบแบบรอบตอนปี51นั่นก็เป็นตัวอย่างปกติรัฐประหารในไทยเนี่ยไม่เงียบแต่รัฐประหารปี51เนี่ยผมว่าชัดเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนขั้วเนี่ยผมถือเป็นรัฐประหารเงียบเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยผมนั่งดูว่าจะมีรัฐประหารเงียบไหมถ้าเขาขู่ผมนึกได้2 อย่างนะถ้าเขาขู่คดีอาญากับคุณยิ่งลักษณ์คดีอาญาถึงขั้นที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยยึดทรัพย์อีกมันก็น่ากลัวนะก็อาจจะมีให้ถอยวิธีนะก็ไม่ทราบล่ะก็แล้วแต่ว่าประเด็นอะไรจะถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อเป็นแรงกดดันแต่ผมคิดว่าถ้าวันนี้รัฐบาลตอบรับว่าครม.ชุดนี้ลาออกนั่นแหละคงจริงวันนี้คือรัฐบาลงั้นถามอาจารย์แบบนี้ว่าคุณนิวัฒน์ธำรงควรจะไปคุยกับสุรชัยไหมผมว่าโดยทางการเมืองเนี่ยไม่ไปไม่ได้เพราะถ้าไม่ไปจะถูกชี้หน้าว่ารัฐบาลไม่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาแต่ผมคิดว่าคุยแล้วต้องคุยในจุดยืนที่เป็นชับไตครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับว่ามีทางที่จะชนะไหมสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยนะว่าคุยกันทุกวันนี้มันรู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มกำลังแพ้อยู่เนี่ยนะฮะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับคุยกับดร.สุรชาติบำรุงสุขนะครับการคุยของประชาชนเนี่ยเจอกับอุปสรรคก็เยอะนะฮะบางทีก็ดูเหมือนว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายเนี่ยกปปส.ก็ทำของเขาเนี่ยหรือพันธมิตรเนี่ยนะฮะเสื้อแดงเนี่ยก็ต่อสู้อยู่เรื่อยๆเนี่ยแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ได้ถึงบรรลุเป้าสักทีผมคิดว่าไอ้เรื่องบรรลุเป้าเนี่ยต้องยอมรับอย่างว่าขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในหลายประเทศเนี่ยเขาก็สู้กันยาวและสู้กันนานนะครับของไทยเนี่ยไม่ใช่ข้อยกเว้นนะครับเป็นแต่เพียงว่าของเราเนี่ยสิ่งที่ผมแปลกใจเวลาทำงานศึกษาทางทฤษฎีเนี่ยประชาธิปไตยไทยพอระยะเปลี่ยนผ่านมันสำเร็จเนี่ยมันเกิดแต่สุดท้ายมันก็ล้มอีกเกิดอีกล้มอีกมีลักษณะของการหมุนกลับไปกลับมาเนี่ยหลายรอบนะครับจนเรามีลักษณะถ้าพูดภาษาทฤษฎีก็คือเราไม่สามารถจะคอนโซลิเดตหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยได้จริงๆไม่เหมือนกับในยุโรปใต้ไม่เหมือนกับในละตินอเมริกาหรือเหมือนกับหลายประเทศในเอเชียยกตัวอย่างง่ายๆผมว่าวันนี้ไม่มีใครพูดเรื่องรัฐประหารในโซลนะที่เกาหลีใต้เรากับเกาหลีใต้เนี่ยคู่ขนานกันนะ
ช่ไหมครับวันนี้ปากีสถานอาจจะผันผวนแต่ในปากีสถานก็ไม่มีเงื่อนไขรัฐประหารนะครับกลายเป็นสมมติเปรียบเทียบนะครับเกาหลีใต้ปากีสถานไทยอินโดนีเซียอินโดเลิกพูดแล้วบอกว่าจบวันนี้พม่าก็แทบจะจบฟิลิปปินส์ก็แทบจะจบตกลงวันนี้เอ๊ะเรากลายเป็นประชาธิปไตยที่มันเหมือนกับได้แค่ตั้งไข่แล้วก็ล้มตั้งไข่ล้มอะไรอย่างนั้นไปเรื่อยนะครับนี่ผมว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งแต่ข้อดีก็ต้องเห็นผมว่าหลายท่านที่สู้วันนี้ต้องไม่หดหู่นะครับต้องคิดก่อนว่าขบวนเนี่ยถ้าตัดตอนผมคิดว่ากระบวนชาไตเนี่ยถูกล้มตอนปี90มาฟื้นกันจริงๆเนี่ย14ตุลาครับโอ้โหจากปี90ถึง16เนี่ย25ปียาวนานพอสมควร25ปีนะครับ2475ที่ชอบพูดกันเนี่ยสำหรับผมเนี่ย2475มีอายุ15ปีครับจากปี75ถึงปี90ครับแล้วหลัง90เนี่ยเขาฟื้นทุกอย่างเพราะงั้นพอกระบวนชาไตมาฟื้นตัวใหม่ที่16เนี่ยมันก็ฟื้นแบบเด็กอ่อนไล่เรียงสาในหลายเรื่องแล้วก็พังที่ปี19นะครับในการเคลื่อนไหวจากปี16ถึงปี19เนี่ยผมคิดว่ามันสร้างข้อคิดสร้างบทเรียนเยอะแต่ผมกำลังสงสัยว่าการเคลื่อนไหวระยะหลังเนี่ยก็เรียนบทเรียนที่ผิดพลาดของพวกผมในปี16และปี19เช่นอะไรบทเรียนที่ผิดพลาดผมคิดว่าเราในระยะหลังเนี่ยพยายามระดมด้วยเงื่อนไขปริมาณคิดว่าถ้าเอามวลชนมาเนี่ยต้องมีปริมาณเยอะๆต้องอะไรผมคิดว่าเงื่อนไขนี้ไม่ง่ายในสังคมปัจจุบันตอนปี16ปี19เนี่ยพวกผมระดมง่ายเพราะอาศัยฐานเคลื่อนไหวจากนักศึกษานิสิตนักศึกษาเป็นหลักแต่ปัจจุบันเนี่ยฐานการเคลื่อนไหวอยู่กับประชาชนยกตัวอย่างวันนี้ทั้งกปปส.ทั้งเสื้อแดงเนี่ยจะระดมประชาชนวันนี้ต้องคิดนะครับประชาชนเนี่ยอยู่ในภาวะที่วันนี้อยู่ในฤดูไต้หวันคนเหนือคนอีสานวันนี้อยากกลับบ้านครับหน้าฝนใช่ไหมคนใต้เองก็อยาก2เนี่ยจำเป็นต้องเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวต้องยอมรับวันนี้ของจริงนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้ไม่ง่าย3วันนี้หลายคนอยากมาแต่หลายคนกลัวบทเรียนปี53คือการถูกล้อมปากใหญ่ครับนะครับหลายคนส่งกระแสความคิดอีกแบบหนึ่งทำไมไม่ต่อสู้ในฐานที่มั่นตัวเองคือสู้ในจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วยกระดับการต่อสู้ในระดับท้องถิ่นมันก็เริ่มมีการคิดว่าคุณจะเคลื่อนไหวด้วยวิธีการอื่นบ้างคือผมคิดว่าการเคลื่อนไหวที่เราเห็นของกระบวนฝ่ายที่ไม่เอานายกที่แต่งตั้งเนี่ยผมว่ากระติดกับตัวเองวันนี้ผมย้อนกลับไปดูเนี่ยเหมือนกับเคลื่อนไหวพยายามจะถอยกลับไปสู่โมเดลปี53นะครับแล้วในขณะเดียวกันกปปส.ก็คิดเรื่องปริมาณแล้วบอกว่าล่าสุดเนี่ยถ้าคนไม่ถึงเท่าไหร่หนึ่งล้านจะถึงล้านซึ่งไม่มีทางถึงอยู่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับต้องเรียนว่าผมอยู่กับตัวเลขพวกนี้มาตลอดในช่วงหลังที่เราเห็นตัวเลขเราประเมินตัวเลขเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้วันนี้ตัวเลขแสนก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ยุทธวิธีแล้วตอนนี้คุณเพิ่มพูดถึงเพราะงั้นสิ่งที่กปปส.ทำเนี่ยวันนี้เคลื่อนไหวด้วยเงื่อนไขทางยุทธวิธีไม่ใช่ด้วยเงื่อนไขทางยุทธศาสตร์ที่หวังว่าจะระดมมวลชนขนาดใหญ่ยุทธวิธีคืออะไรครับยุทธวิธีคืออาศัยคนกลุ่มน้อยแต่สร้างผลกระทบทางการเมืองที่สูงนะครับเช่นการปิดพื้นที่การยึดเมืองสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เนี่ยเราในฐานะคนที่เคยเคลื่อนไหวการเมืองแบบเก่าเนี่ยตกใจว่าเอ๊ะเวลากปปส.เคลื่อนเนี่ยเขาไม่กลัวเสียการเมืองเหรอภาษาฝ่ายซ้ายเราพูดเสียการเมืองคือกลัวประชาชนรับไม่ได้หรอกแต่ในสังคมที่คนแบ่งฝ่ายชัดเนี่ยผมว่าปัญหาเสียการเมืองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สนเรื่องนั้นเพราะคนมันมีฝ่ายละแต่ว่าสำหรับคนเสื้อแดงซึ่งไม่สามารถจะใช้วิธีเอาคนส่วนน้อยไปทำลายความสงบเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแบบกปปส.เนี่ยเสื้อแดงมีทางเลือกอะไรบ้างถ้าไม่สู้ด้วยปริมาณมวลชนผมคิดว่าปริมาณเองของเสื้อแดงเนี่ยก็ไม่ง่ายวันนี้เสื้อแดงเนี่ยพึ่งการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนในเหนือและอีสานพอถึงฤดูไต้หวันเนี่ยผมว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับการวิ่งชีพของพี่น้องภาคเหนือภาคอีสานวันนี้ประสบปัญหาเยอะเสื้อแดงเนี่ย4ปีที่แล้วเนี่ยเคลื่อนไหวนะฮะวันนี้เนี่ยเขามีการทำกิจกรรมรำลึกนะฮะถึงการนิมนต์พระการนิมนต์พระมาแล้วก็ผู้สื่อข่าว Voice TV นะครับคุณนิติธรสุรบัณฑิตนะครับรายงานนะครับจากถนนอักษะนะครับซึ่งวันนี้เขามีกิจกรรมรำลึกถึงเหตุการณ์4ปีที่แล้วครับเชิญครับคุณนิติธรครับครับบรรยากาศการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการหรือว่านปช.ในช่วงเช้าวันนี้นะครับล่าสุดแกนนำพร้อมมวลชนได้ร่วมชุมนุมและก็จัดพิธีนะครับเพื่อรำลึกเหตุการณ์การต่อสู้ของมวลชนนปช.ในเดือนพฤษภาคมปี2553ซึ่งวันนี้ครบรอบ4ปีขณะที่แกนนำเปิดเผยกับทีมข่าวไวซีวีนะครับว่าต้องเร่งติดตามดำเนินคดีโดยเร็วโดยเฉพาะกับนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสอช.ในขณะนั้นซึ่งมี
ีคำสั่งสลายการชุมนุมจนทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า98ศพหลังการชุมนุมต่อสู้ของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการหรือว่านปช.ตลอดเดือนพฤษภาคมในวันนี้แกนนำคนสำคัญนำโดยนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.พร้อมมวลชนได้จัดพิธีสงฆ์เพื่อเป็นการรำลึกการต่อสู้ของวีรชนนปช.ในเดือนพฤษภาคมปี2553ซึ่งเกิดสถานการณ์รุนแรงตั้งแต่วันที่13ถึง19พฤษภาคมหลังนปช.เคลื่อนไหวเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดทางให้เกิดการเลือกตั้งโดยจากการชุมนุมครั้งนั้นทำให้รัฐบาลโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสอช.มีคำสั่งเข้าสลายการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครจนมีผู้เสียชีวิต98ศพโดยวันนี้แกนนำได้ร่วมทำบุญตักบาตรและกล่าวสดุดีต่อวีรชนนะครับโดยมีพระสงฆ์ประมาณ 2,000 รูปเข้าร่วมพิธีซึ่งนายก่อแก้วพิกุลทองแกนนำนปช.เปิดเผยว่าคดีความนี้ยังติดขัดที่นายสุเทพเทือกสุบรรณผู้อำนวยการสอช.ในขณะนั้นยังไม่ได้ไปรายงานตัวต่ออัยการซึ่งตนไม่อยากให้เหตุการณ์สูญเสียเกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะความขัดแย้งในขณะนี้ที่นายสุเทพพยายามสร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรงนอกจากนั้นยังเห็นว่าแผนการปิดเกมถูกอำนาจอธิปไตยของกปปส.ในวันที่27พฤษภาคมนั้นจะเป็นการกดดันเพื่อให้เกิดอำนาจนอกระบบแทรกแซงโดยเฉพาะการรัฐประหารจากกองทัพหลังความร่วมมือจากองค์กรต่างๆไม่บรรลุผลพร้อมตั้งข้อสังเกตความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการยิง M79 ตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจเกี่ยวข้องกับตัวนายสุเทพเองและเห็นว่ารัฐบาลคงไม่ยอมลาออกแน่นอนทางนี้ก่อนหน้านี้นายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.ได้ประกาศท่าทีติดตามการเคลื่อนไหวของนายสุเทพและมวลชนกปปส.อย่างใกล้ชิดหลังนายสุเทพประกาศปิดเกมตามแผนทวงคืนอำนาจอธิปไตยซึ่งนายจตุพรมองว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขให้เกิดความปั่นป่วนและความรุนแรงเพื่อให้เกิดการแทรกแซงจากอำนาจนอกระบบโดยเฉพาะการรัฐประหารและถือเป็นวันที่2ของการตั้งรางวัลนำจับนายสุเทพและแกนนำกปปส.หลังนายณัฐวุฒิใสเกลือเลขาธิการนปช.ประกาศตั้งค่าหัวเมื่อวานนี้ครับซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุติธรรมความมั่นคงและก็สังคมนะครับที่ต้องเรียกร้องให้เกิดการดำเนินคดีเพื่อความยุติธรรมกับญาติและก็ผู้สูญเสียนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ต่างประเทศก็ให้การจับตามองนะครับว่าหลังรัฐบาลและแกนนำนปช.เคยพยายามที่จะขอให้ประเทศไทยนั้นรับเขตอำนาจศาลอาญาเป็นการเฉพาะเรื่องเพื่อให้โลกนั้นนะครับจับตามองคดีนี้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามแกนนำนปช.นะครับจะประกาศท่าทีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนในช่วงวันนี้นะครับเวลา10นาฬิกาครับขอบคุณครับคุณนิติธรนะครับสุรบัณฑิตรายงานจากอักษรนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ฮะก็สารใน CC นี่จะไปตั้งความหวังอะไรได้ไหมครับเพราะว่ารัฐบาลไทยก็ไม่ยอมทำไมรัฐบาลไม่เซ็นสักทีผมคิดว่าแรงบีบหลายอย่างเนี่ยมันก็มีอย่างที่เราพอทราบอยู่บ้างนะครับผมเข้าใจว่าเรื่องนี้ละเอียดอ่อนอยู่พอสมควรแล้วสุดท้ายเนี่ยมันกลับมาสู่ประเด็นพื้นคือรัฐบาลไม่สามารถตัดสินใจได้4ปีผ่านไปไม่คุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพก็ถือว่ายังลอยนวลอยู่แต่ว่ารัฐบาลชุดนี้ก็เจอแรงบีบใหญ่ทุกเรื่องจำนำข้าวเรื่องเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกเรื่องขู่ว่าจะดำเนินคดีคุณยิ่งลักษณ์ขู่ว่าจะเอาคณะรัฐมนตรีทั้งหมดติดคุกภายใต้แรงบีบใหญ่ขนาดนี้เนี่ยการเจอเรื่อง ICC เรื่องอีกเรื่องนึงจะไม่เอาครับยังไม่เอาเดี๋ยวคุยกันต่อครับช่วงหน้าพักกันสักครู่นะครับนี่คือ Wake Up Thailand Coffee with Dr. สุรชาติบำรุงสุขวันนี้ Coffee with Dr. สุรชาติบำรุงสุขนะครับในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะพึ่งพารัฐสภาไม่ได้เพราะว่ารัฐสภาทำเนี่ยสามนูนก็จะยับยั้งอย่างน้อยในเวลานี้คราวนี้เราจะให้ความหวังไว้ที่องค์กรไหนฮะคือวันนี้เนี่ยผมว่าในท่ามกลางการต่อสู้เนี่ยผมว่าสุดท้ายเนี่ยมันยังจำเป็นต้องสร้างกระบวนการประชาธิปไตยให้เกิดผมยังเห็นบทเรียนอย่างในอเมริกาใต้นะครับแน่ละของเราเงื่อนไขส่วนต่างก็มีแต่ผมว่าส่วนเหมือนก็หลายอย่างว่าถ้ากระบวนการไตสามารถก่อรูปเป็นร่างแล้วขับเคลื่อนได้จริงเนี่ยผมว่าตัวแบบในอเมริกาใต้เนี่ยเป็นข้อคิดให้เราได้เยอะนะครับเป็นตัวแบบของเราปัญหามันอยู่ที่ว่ากระบวนการไตยุคหนึ่งเช่นตอนปี40เคยสู้กันมาสู้มาจาก35พอถึงปี40พอ46 47เนี่ยหัวกระบวนการไตมันเลี้ยวถอยกลับไปสู่ความเป็นอนุรักษ์นิยมครับมันก็ยุ่งเหมือนกันปึ้มทีนี้ในกรณีของทางประเทศเนี่ยผมกำลังสงสัยนะเรานั่งเห็นบทเรียนที่เราเห็นในหลายประเทศเนี่ยคนเขาไม่สวิงเหมือนคนบ้านเราหรือเปล่า
อาจารย์โทษนะครับอาจารย์คิดว่าเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงในลาตินอเมริกานี่คืออะไรฮะอาจารย์ผมคิดว่าในลาตินอเมริกาในยุคที่เขาสู้กับคอมมิวนิสต์เนี่ยผมว่าแรงกว่าเราเยอะเวลาผมทำเรื่องทหารกับการเมืองเนี่ยพอออกไปเรียนหนังสือในต่างประเทศตอนอยู่ในบ้านหลังเหตุการณ์6ตุลาซึ่งเราโดนกับตัวเราเองเนี่ยเราคิดว่าเรื่องฐานการเมืองไทยเนี่ยใหญ่แต่พอออกไปนอกบ้านไปนั่งดูทหารในหลายประเทศเนี่ยผมว่าทหารการเมืองไทยเนี่ยเบามากแล้วเป็นอะไรซึ่งไม่มีพลังมากเมื่อเปรียบเทียบเช่นทหารกับการเมืองในอินโดนีเซียทหารกับการเมืองในพม่าทหารกับการเมืองในหลายประเทศเช่นในเปรูในบราซิลในชิลีเนี่ยหนักนั้นประชาชนตาย 3,000 คน14ตุลากับการร้อมปราบอัญเดกับการฆ่าอาจารย์เราจะบอกว่าในความสุดโต่งของการต่อสู้ในประเทศต่างๆเหล่านั้นซึ่งมีคนเสียชีวิตทหารนั้นเด็ดขาดแบบคือมันไม่มีเพดานน่ะจนในที่สุดนั้นแรงกระเพื่อมจากฝั่งประชาชนเนี่ยมเมื่อมีวันเอาคืนเนี่ยมันเลยแรงคือผมว่าถ้าไม่อยากใช้คำว่าแรงแต่มันสามารถจับขบวนจับไตในประเทศได้นะครับของเราเนี่ยสิ่งที่ผมตกใจที่ผมเรียกคนเพิ่งตกใจเหมือนกันคือนิโอคอนไทยมันโตมากกว่าที่ผมคิดผมเนี่ยเคยพูดเสมอว่าผมเนี่ยเป็นคนยุคหลังปี75เนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยถือว่ามันจบกันละแล้วสิ่งที่ต้องคิดคือการสร้างประชาธิปไตยในอนาคตแต่เอ๊ะวนเวียนไปวนเวียนมาเนี่ยเราก็อยู่กับเรื่องเก่าตลอดทหารกับการเมืองเป็นเรื่องที่เก่าที่สุดแต่วันนี้เนี่ยถ้าถามว่าทหารกับการเมืองเป็นประเด็นใหญ่ไหมผมว่าไม่ใหญ่นะผมว่าประเด็นใหญ่ในอนาคตที่ผมพูดเสมอวันนี้คือตุลาการที่ประไตยเพราะมันกำลังเป็นจัดโครงสร้างอำนาจใหม่อีกชุดหนึ่งแล้วเป็นโครงสร้างอำนาจที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่รู้จะไปแก้ยังไงแล้วในสภาพที่ตุลาการที่ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือซึ่งฝ่ายอนุรักษ์นิยมใช้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยในปัจจุบันอนาคตเนี่ยฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายประชาธิปไตยจะต่อต้านได้ไงเพราะถ้าต่อต้านคุณก็จะโดนข้อหาว่าคุณไม่รับฟังคำสั่งศาลอันนี้เราจะทะลุเพดานนี้ได้ยังไงผมคิดว่าเพดานตรงนี้เนี่ยมันต้องขับเคลื่อนกันใหม่ผมคิดว่าเฉพาะหน้าเนี่ยผมเคยพูดที่วอยซ์ทีหนึ่งว่าต้องมีเวทีแล้วล่ะนักนิติศาสตร์อย่างเดียวก็ตอบโจทย์ไม่ได้นักรัฐศาสตร์อย่างเดียวก็ตอบโจทย์ไม่ได้แล้วต้องคิดถึงโครงสร้างอำนาจที่เราเคยถูกสอนว่าการแบ่งแยกอำนาจของ3สถาบันแต่วันนี้เนี่ยอีก2สถาบันมันอยู่ใต้อีกสถาบันหนึ่ง คือตุลาการเนี่ยครอบ บริหารและนิติบัญญัติจะจัดอย่างไรคือแต่ว่าแล้วให้สภาจัดตั้งจัดก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อสภาพยายามทำเนี่ยวันนี้สภาไทยศาลก็มาห้ามไว้ก่อนไงมันจะแพ้ตรงนี้แล้ววันนี้สภาไทยก็อ่อนแอรัฐบาลไม่ต้องพูดรัฐบาลไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นรัฐบาลที่อ่อนแอมาตลอดเราเกือบจะมีรัฐบาลที่เรียกกันว่า strong governmentก็คือรัฐบาลคุณทักษิณแต่ผมคิดเอาข้อจริงก็ไม่ใช่พวกโครงสร้างอำนาจไม่ใช่แต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนยังไงคืออย่างนี้ถ้ามองแบบสุดโต่งในลาตินอเมริกาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนด้วยพลังของประชาชนรวมกับทหารในการยึดอำนาจเปลี่ยนโครงสร้างรัฐธรรมนูญแต่ว่าเมืองไทยมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นผมคิดว่าในความที่เมืองไทยเนี่ยมันเดินไปไม่สุดซอยสักทีสุดท้ายเราทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็อยู่กับปัญหาแบบคาราคาซังไปเรื่อยๆจนกว่าหวังว่าจะมีคนดีอยู่ในโครงสร้างตรงนั้นแล้วคนดีในโครงสร้างตรงนั้นเนี่ยจะทำดีเพื่อให้ปัจจัยทุกอย่างเซ็งหน่อยนะคือแบบว่าเราทำอะไรมากไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าถ้าเทียบกับประเทศซึ่งมันเคยเกิดบทสภาวะที่ตุลาการมีบทบาททางการเมืองมากอย่างเช่นตุรกีหรือปากีสถานเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตุลาการถูกลดบทบาทคือมีทหารเข้ามาสร้างระเบียบใหม่แล้วฉีกรัฐธรรมนูญซึ่งให้ตุลาการมีอำนาจมากทิ้งไปภาวะแบบนี้จะเกิดในเมืองไทยได้ไงคือคาดหวังกับทหารที่เป็นประชาธิปไตยพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของทหารกับการเมืองคือหวังว่าทหารเนี่ยจะเป็นปัจจัยของการขับเคลื่อนประชาธิปไตยผมเห็นด้วยในส่วนหนึ่งแต่ประเด็นที่ต้องระวังคือพอดึงทหารมาเล่นกับการเมืองมากเนี่ยก็ต้องตีกรอบทหารเหมือนกันเพราะถ้าไม่ตีกรอบเนี่ยสุดท้ายจะสวิงอาจจะสวิงกลับไปสู่จักรตุลาการที่ประทายไปเป็นเสนาธิปไตยอันนี้ก็จริงเพราะว่าถ้าเกิดคุณเรียกร้องให้เขาเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาแล้วเขาทำอย่างอื่นที่คุณไม่เรียกร้องก็คือตัวแบบของอียิปต์นะครับพอรอมูบารักเนี่ยเราเห็นตัวแบบของการขึ้นสู่รัฐบาลพลเรือนของพรรคมุสลิมบาทูฮูดเอาเข้าจริงหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลอ่อนแอมากก็ถูกล้มพอถูกล้มเสร็จวันนี้ผมคิดว่าชัดนะครับก็คือเปลี่ยนไปสู่เสนาธิปไตยในรูปแบบอีกแบบนึงเท่านั้นงั้นความเป็นจริงของคนไทยนะเวลานี้โดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเนี่ยอยู่ภายใต้ทั้งกองทัพทั้งฝ่ายตุลาการซึ่งยังมีความเป็นปึกแผ่นในการกดทั้งหมดให้อยู่ข้างใต้เขาอะผมคิดว่าปึกแผ่นในระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าของจริงเนี่ยทุกสถาบันมีการต่อสู้ทางความคิดผมเชื่อว่าในสายของสถาบันตุลาการเองมีผู้พักษาหลายส่วนที่มีความเห็นแย้งเป็นแต่เพียงพวกเขาโดยมารยาทเนี่ยไม่สามารถพูดในกองทัพผมไม่เชื่อเรื่องทหารตังโมผมว่าทหารตังโมเนี่ยเป็นวัฒกรรม
ันนี้เป็นเรื่องซึ่งเสื้อแดงปลอบประโลมตัวเองมาตั้งแต่ปี53ทำให้เราแฮปปี้ส่วนอาจจะมีทหารเกณฑ์แตงโมแต่ว่าอย่างนั้นของจริงไม่ใช่แต่ของจริงมันมีทหารอีกส่วนนึงที่เชื่อเรื่องชับไตนะครับผมคิดว่าในทุกสถาบันวันนี้รวมทั้งในหมู่พวกเราที่เป็นอาจารย์เนี่ยวันนี้อาจารย์สายอนุรักษ์นิยมก็เยอะอาจารย์สายชับไตก็เยอะเป็นแต่เพียงในมหาลัยเนี่ยผู้บริหารมักจะเป็นกลุ่มที่เป็นอนุรักษ์นิยมนะครับแต่ว่าถ้าฝ่ายอย่างนี้มันก็เหมือนว่าสำหรับคนซึ่งเชื่อเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยโอเคอาจจะมีจำนวนเยอะหรือไม่เยอะอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆคือฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยยึดกลุ่มอำนาจในสถาบันซึ่งเป็น establishment เป็นตำแหน่งที่เป็นทางการทั้งหมดแล้วมันจะทะลุเพดานนี้ได้ยังไงฮะคือผมคิดว่าเฉพาะหน้าเนี่ยการต่อสู้จะมีลักษณะกาลกสังผมว่าต้องยอมรับเนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่เดินทะลุซอยอาจารย์พูดคำว่าคลาคาซังเนี่ยอาจารย์เป็นนักศึกษาปี16ตอนนี้อาจารย์จะ60แล้วเนี่ยคำว่าคลาคาซังของอาจารย์แปลว่าอะไรแปลว่าผมเห็นเรื่องนี้ทั้งชีวิตผมเดินขบวนครั้งแรกในชีวิตถ้าไม่นับเรื่องเขาพระวิหารนะครับพอเดินขบวนครั้งแรกในชีวิตจริงๆเนี่ยเดินเลือกคำสั่งจอมพลสฤษดิ์ตอนปี05แต่เดินของจริงเนี่ยเมื่อ14ตุลาผมกลัวว่าเดี๋ยวผมอายุเท่าอาจารย์เนี่ยแล้วผมจะมานั่งออกรายการแล้วเราจะต้องใช้คำว่าคาราคาซังให้กับรุ่นเด็กตอนผมมันจะแก่ฮะลองถอยกลับไปว่าสิ่งที่วันนี้ถกเถียงเนี่ยมันก็คือข้อถกเถียงหลัง14ตุลาใช่สิมันยิ่งน่าเซ็งตัวละครมันเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความซับซ้อนอาจจะเพิ่มนะครับแต่ผมคิดว่าคนก็ยังอยู่กันนะคนผมก็ยังอยู่ทีนี้มันมีคนใหม่อย่างพวกเราเข้ามาเสริมมันมีความผิดพลาดอะไรที่ทำให้ฝ่ายนีโอคอนเนี่ยมีความเข้มแข็งแอคทีฟมากกว่าฝ่ายประชาธิปไตยไม่แข็งนีโอคอนเผชิญเรื่องที่ใหญ่ที่สุดยุค14ตุลาจาก16ถึง19กระแสประชาธิปไตยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะบวกกับกระแสสังคมนิยมเป็นนักศึกษาแต่วันนี้เป็นกระแสประชาชนผมยืนยันเป็นกระแสประชาชนก็มันก็อยู่ที่ยุทธวิธีละในการต่อสู้ว่าจะสร้างประชาธิปไตยอย่างไรขอบคุณมากนะครับดร.สุรชาติครับท่านครับนั่นก็คือรายการ Wake Up Thailand นะครับเช้าวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ